สียงสะท้อนจากลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะที่ไปทานเมลอนที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยหาเมลอนทานมาเจอเมลอนของเราเนี่ยปรากฏว่าได้เจอเมลอนที่รสชาติเหมือนกับไปทานที่ญี่ปุ่นแล้วพอเรานำเอาเทคโนโลยีสมาร์ท IoT เข้ามาใช้เนี่ยทำให้เราเห็นฟาร์มของเราในอีกมิติหนึ่งจากการที่มีใช้ความชำนาญในการสัมผัสในการประเมินอย่างเดียวเนี่ยเราประเมินออกมาในเชิงตัวเลขได้มีการเก็บค่าบันทึกได้เนี่ยทำให้เราได้คุณภาพที่แม่นยำสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้เราสามารถส่งมอบเมลอนที่มีคุณภาพสูงรวมทั้งตรงกับความชอบของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยได้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเรื่องของราคาเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มจากเดิมนะคะตอนที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ว่าตัวคุณภาพที่สม่ำเสมอเราได้ปริมาณของเมลอนที่มีคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปริมาณความต้องการเมลอนที่มีคุณภาพดีปริมาณมากแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเสิร์ฟให้ผู้บริโภคได้เพียงพอเราเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มปริมาณของเมลอนที่จะเสิร์ฟผู้บริโภคได้ด้วยค่ะคือถ้ามองในมุมว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพในเชิงอะกริเทคนะคะเราจำเป็นจะต้องใส่ใจรายละเอียดถึงในการปลูกคือนอกจากในเชิงความรู้ของด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในด้านของความเข้าใจเกี่ยวกับตัวพืชแล้วก็การลงแปลงจริงๆด้วยทำให้มันต้องใช้เวลามากขึ้นค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็น exponential curve ในตั้งแต่ช่วงแรกเราต้องใช้เวลาที่จะลงไปขลุกอยู่กับมันต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วเรานำเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาใช้จริงๆในฟาร์มเกษตรจริงๆตอนนี้เนี่ยหลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วจะใช้ได้เลยอย่างที่ต้องการนะคะเพราะว่าการควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยหรือว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆในฟาร์มอ่ะมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราจะพัฒนาให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงๆในฟาร์มอ่ะเราต้องใช้เวลาปรับแก้ไขจนกระทั่งตอนนี้มันใช้งานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์สามารถประยุกต์กับการความต้องการใช้งานที่หลากหลายเราก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์เนี่ยให้เกษตรกรท่านอื่นๆสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนอกจากในแปลงของเราเองก็เตรียมที่จะลอนช์ตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีคอนโทรลเลอร์เซนเซอร์เนี่ยภายในปีนี้ด้วยค่ะภายใต้ชื่อ Farm Connect อันนี้เป็นตัวใหม่ที่จะสามารถแบ่งปันให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นกว่าที่จะมาเป็นตัวนี้ใช้เวลาหลายปีมากเพื่อที่จะพัฒนาให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงความต้องการจริงๆคือในฟาร์มของเราเนี่ยจากระยะเวลา30ปีเนี่ยนะคะเราก็มีการแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆเราก็จะมีกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายซึ่งท่านอื่นๆก็ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์เหมือนกับที่เราใช้ก็มีความมีดีมานด์ตรงนี้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เมื่ออุปกรณ์ยังไม่ตรงยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแชร์ได้แต่ตอนนี้เราแชร์ได้แล้วทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพแล้วก็ปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์หนึ่งที่จะเพิ่ม GDP ด้านการเกษตรให้กับประเทศได้ค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะที่ไปทานเมลอนที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยหาเมลอนทานมาเจอเมลอนของเราเนี่ยปรากฏว่าได้เจอเมลอนที่รสชาติเหมือนกับไปทานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจำแล้วก็บอกว่าสามารถสั่งเมลอนญี่ปุ่นที่เป็นรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆทานในเมืองไทยได้โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะโอ้มันเป็นความปลื้มปริ่มใจนะคะเวลาที่เราแบบตั้งใจจะผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วลูกค้าเนี่ยชมกลับมาแบบนี้มันทำให้เรามีแรงใจที่จะผลิตของที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ